ารเท่านั้นนะครับพอจบวันอังคารปุ๊บแต่จะอยู่ถึงดึกเลยนะให้เสร็จเรียบร้อยพออยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากวันอังคารไปนี่จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับคนปีนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่พวกพี่อยู่เนี่ยทีมงานทุกคนอยู่เนี่ยให้ใช้เวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับโดยการที่อย่าคุยเรื่องอื่นอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นอย่าเพิ่งคุยเรื่องประชุมการแต่งตัวเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องการสลับเพลงอะไรอย่าเพิ่งนะครับให้คอนเสิร์ตกับการทำงานให้ระหว่างที่สมมติว่ามีคนนึงไปนั่งทำงานอยู่กับทีมโปรดิวเซอร์ให้ที่เหลือเนี่ยช่วยกันในการจำเมโลดี้ในการท่องเมโลดี้ตอนนี้พวกคุณไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วเพราะว่าเพลงในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมี3เพลงที่เป็นเพลงของ Innocent ซึ่งจะไม่ใช่เพลงในแกรมมี่นะครับซึ่งจะคุณต้องท่องเนื้อกันแน่นอนคุณก็แบ่งกันรู้ใครล่ะคุณก็ช่วยกันฟังช่วยกันทำจำเมโลดี้ช่วยกันตีความช่วยกันจำเนื้อนะครับในระหว่างนี้แล้วก็ระหว่างที่อีกคนนึงไปทำก็จะต้องจะประชุมอยู่ในเรื่องนี้ให้ประชุมได้แต่ว่าประชุมอยู่ในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเนื้อเป็นยังไงช่วยกันฟังช่วยกันจำนะครับใครได้อยู่วันสมมติพรุ่งนี้อาจจะมีคนไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าผมก็ช่วยกันแบ่งว่าเฮ้ยไม่อยู่จะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะระหว่างนี้พอจบวันคาร์ปุ๊บที่เหลือคุณก็จะคงจะต้องวางตารางของคุณเองว่าคุณจะทำอะไรเรื่องแต่งไอ้ทำปกอะไรของคุณอ่ะผมไม่รู้ละแต่ทีนี้คุณก็ต้องยังไงก็แล้วแต่เกมนี้มันคือการร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็ต้องคอนเซ็ปต์เรื่องร้องเพลงก่อนนะครับเป็นเรื่องไฟแสงสีแล้วให้ว่ากันทีหลังการผัดเปลี่ยนได้ทีเข้าไปในห้องนู้นเพราะว่าห้องนี้มีเครื่องดนตรีเหมือนจะได้เปลี่ยนเพราะมันก็อยู่ใกล้เครื่องดนตรีบางทีมันนึกไอเดียอะไรออกมันก็กดได้ทีเลยแต่ว่าอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรแบบเป็นเครื่องมือสำหรับเราเลยที่เอบอกว่าพอจะทำถึงวันคานใช่ไหมครับแต่พอหลังจากวันคานทุกคนก็ยังเข้าไปทำงานกับคอมได้หรือเปล่าคิดว่าคงจะคงไม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตัวสาวจีนเนี่ยไม่รู้อาจจะพันพี่ว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้คือเราควรจะทำงานวันจันทร์อังคารเนี่ยในเรื่องการสรุปรูปแบบตกลงสไตล์การร้องใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องจำทำนองเพลงได้อะเพื่อจะได้อัดเป็นไกด์เดโมได้นะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาน่าจะสามารถฝึกซ้อมแล้วปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกจากอะไรพี่คือเหมือนคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีฝ่ายเทคนิคเพราะทุกคนให้ถ้าเอาเบสิกเลยจริงๆแล้วแต่พี่รู้ว่าทำมาอยู่หรือเปล่านะมันคือการเอาแบ็กอินแท็กอัดแล้วฟังอ่ะแบ็กอินแท็กท่านทำอยู่แล้วคอมเมนต์ทำอยู่แล้วนี่ทำอยู่แล้วนะครับมีแบ็กอินแท็กให้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ในแต่จะบางครั้งเนี่ยพี่ว่าเขายังสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ครับถูกไหมเพราะว่าถ้าเราให้ไอเดียทั้งหมดไปสรุปทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ใช่ last minute เนี่ยครับ last minute มันน่าจะถึงประมาณสักรันทูวันเสาร์ได้ซ้ำอะไรก็คือคงเหมือนเดิมพี่ว่าเราจะวันอังคารเนี่ยคือจะต้องมีแบ็กกิ้งแท็กเรียบร้อยเดโมต้องเรียบร้อยแล้วคือจะมีเสียงที่เขาร้องเองด้วยอย่างที่พี่ฟังนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วคือยังแก้ไขได้จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่เวทีก็คือเหมือนเดิมก็คุยกับพี่แนนนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกทางทีมงานได้ทางทีมดนตรีว่าจะเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงเหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าขอตอนที่อยู่กับผมเนี่ยขอให้ทีมไอ้ตรงเวลาเนี้ยที่อยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันจบวันอังคารที่เหลือคือการสื่อสารแล้วคุณจะต้องจดเองแผนเองว่าคุณต้องการอะไรอะไรยังไงก็บอกถ้าเสริมสำหรับวันเสาร์นิดนึงอย่างวันนั้นที่เราวันเสาร์ที่เราได้คุยกับจีนเนี่ยว่าพอถึงวันเสาร์จริงอ่ะทุกอย่างมันจะค่อนข้างกระชั้นเพราะนั้นจริงไอ้ตัวที่สำคัญที่สุดคือไอ้จันทร์อังคารเนี่ยก่อนที่จะไปซ้อมไปพัฒนาต่อเนี่ยโครงสร้างเสร็จจริงอย่างคุยเราว่าโอ้โหมันไม่ทันนะพี่จริงๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจันทร์อังคารโครงสร้างหลายๆอย่างมูดหรือหลายๆอย่างเนี่ยคือได้ประกันนั้นมันจะแบบทุกอย่างชุลมุนกระชั้นบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้แล้วหรืออย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้แล้วตรงนั้นนะครับเพราะนั้นอยากให้คมๆเวลาคิดช่วงจันทร์อังคารเนี่ยสรุปแล้วต้องรีบทำให้ความคิดของเราตกผลึกเร็วที่สุดเร็วที่สุดหลังจากนั้นจะพัฒนาช่วงที่มีเวลาซ้อมโอเคมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเราซ้อมรู้ว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยโอเคผิดพลาดก็มาร์กไว้แล้วจะติดต่อกันยังไงก็เพิ่มเติมกันฝีมือพี่บ้างรอนานเลยพวกเรานี่แหละต้องช่วยเขาครับคือพี่จะเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำงานโปรเจกต์แบบนี้นะครับมันเป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับดังนั้นพี่ไม่ได้คาดว่าเราจะต้องเห็นน้องๆเขาทำงานเป็นส่วนมากนะคือเราจะมองวิธีการทำงานของโปรดิวเซอร์ในค่ายเพลงจริงๆพี่ไม่แน่ใจว่าปกติเวลาทำงานกับเราทำงานอิสระประมาณไหนเพราะทุกคนก็เคยออกอัลบั้มมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าค่ายเพลงของเราอันเนี้ยเราจะทำงานเราจะทำเป็นค่ายเพลงที่ดีที่สุดนะหมายถึงว่าเราจะเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกันทั้งสองฝ่ายนะครับฉะนั้นคือเวลาเราพูดถึงการออกไอเดียต่างๆเนี่ยนะเราจะไม่รีรอที่จะสมมติตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยถ้าเห็นว่าน้องเขาควรจะรับคำแนะนำและออกไอเดียบางอย่างเราไม่ต้องไปรอให้น้องก็คิดออกบางทีเรานำเสนอได้เลยซึ่งมันเป็นการทำงานเป็นปกติของการทำโปรดักชันพวกนี้นะครับบางทีโปรดิวเซอร์ก็ออกไอเดียไปก่อนสิ่งที่เป็นส่วนมากเลยนะครับจะชอบวิธีนี้จะชอบเพราะมันไม่เหนื่อยซึ่งพี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนพี่ก็ไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นวิธีทำงานที่บางทีเราเลือก
ือมันก็ไม่มีอะไรที่ถูกใจไปทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าพูดไว้ตรงนี้เลยว่าศิลปินทุกคนออกไอเดียได้เต็มที่นะโปรดิวเซอร์ก็มีหน้าที่ช่วยจริงจริงโปรดิวเซอร์นะที่พี่เต๋อเคยสอนพี่ไว้เนี่ยนะบอกโปรดิวเซอร์เนี่ยหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นก๊อดนะคือไม่ใช่เป็นผู้คอนโทรลทุกอย่างไม่ใช่นะครับนั่นคือเราวิธีเราจะใช้วิธีงานแบบนี้นะครับพี่อยากให้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะให้มันเกิดความใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุดนะเวลาที่เหลือนะมันจะได้ไปฝึกซ้อมนะครับเพราะเราไม่รู้วันเสาร์ในเวลาที่ขึ้นเวทีจริงมันจะกดดันมากเหมือนวิธีแล้วหรือเปล่านะใช่ไหมครับอันนี้เราต้องเผื่อความพร้อมไปด้วยได้ครับอันนี้ก็ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันในฐานะที่ดูทางทีวีก็อาจจะได้ตั้งใจดูจริงๆแบบโดยที่ไม่ได้มีอะไรรบกวนมากข้างๆครับก็ชอบในความครีเอทีฟแล้วก็การโชว์รูปแบบการโชว์เพอร์เฟคมากๆหมายถึงว่ามันมีการขึ้นการลงการบิ้วการอะไรพวกนี้ชอบมากๆสิ่งที่แพร่ที่สุดคือน้ำตื้นที่สุดของเราก็คือการร้องเพลงซึ่งทุกคนจริงๆเป็นนักร้องกันอยู่แล้วการผิดพลาดนิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าพวกพี่ทุกคนผิดพลาดพลาดมาหมดแล้วพี่ปูยังขึ้นไปยังจำเนื้อไม่ได้ก็มีแต่สิ่งที่ทำกันรู้ป่ะก็คือว่าเฮ้ยช่วยพักบ้างก็เป็นคอมเมนเตอร์ได้เราไม่กล้าเป็นคอมเมนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่จะไปเป็นได้ไงไม่รู้พี่ไม่ตั้งใจนะพี่ไม่ตั้งใจเป็นอยู่ในจัดที่เป็นหน้าของพี่ก็ต้องพูดนะพี่ไม่รู้เรื่องนะจริงๆแล้วก็คือแค่นั้นเองแล้วก็อยากจะให้มองแค่ว่าถ้าในการทำงานเชิงเป็นโปรจริงๆที่เขาทำงานกันเนี่ยอาการแบบเนี้ยเก็บไว้เลยอ๋อพลาดเพราะขั้นตอนนั้นเราไม่ได้คอนเซนเทรตตรงนี้ปึ๊บทิ้งมันไปซะเหลือแต่แค่บทเรียนแล้วก็เจองานใหม่มาแล้วลุยต่อใช่ไอ้คราวที่แล้วเนี่ยวิธีที่จะทำให้เราหายเสียใจได้ก็คือทำงานต่อไปให้มันดีขึ้นคือมันเป็นกฎอันนึงของการทำงานจริงๆนะของมืออาชีพคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราเก็บไว้เป็นประสบการณ์ข้อผิดพลาดไต่สวนแย่อย่าเอาอย่าให้มันหลอกเรามาทำให้งานที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเสียไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีเวลาในการที่มานั่งเสียใจกับงานที่ผ่านไปแล้วต้องมีงานที่จริงๆข้างนอกคือเงินนะครับเวลามันคือเงินนั่นเลยไม่มีใครมานั่งให้คุณมานั่งเสียใจหรอกจริงแล้วนะลูกค้าให้คุณมา10ล้านคุณมาทำงานกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบแล้วอีกอย่างแล้วของบริษัทอื่นนะไม่เกี่ยวเขานะการขอโทษมันไม่ได้หมายความว่าการเสียใจแต่มันเป็นการหมายความว่าเจ๋งหมดเป็นล้านๆนะครับและเจ๋งไปถึงงานต่อไปด้วยที่ว่าโอ้ยไอ้ทีมนี้มันทำงานไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลืมไปซะคิดเป็นโปรเฟสชั่นอลเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ละอีโก้ทุกอย่างวางไว้ข้างๆมีได้แอบกลับไปมีที่ห้องอยากทำอย่างนี้บางอย่างแล้วค่อยมาดิสคัสกันว่าแบบจะเอายังไงก็ว่ากันมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องพี่ฝากพูดเรื่องอีโก้เนี่ยคือประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคือพี่จะเป็นประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเรื่องความกดดันในความรู้สึกเราควรจะพูดดีไหมหรือควรจะคือตัวนี้มันเป็นเขาเรียกมันเป็นปัญหาแบบปัญหาโลกแตกคลาสสิกมากมากครับคราวนี้ไอตอนนี้เราอยู่ในบริษัทเดอะมาสเตอร์เนี่ยบริษัทเพลงเนี่ยปกติพี่ไม่เคยทำบริษัทเพลงที่มีคนดูอยู่ทางบ้านตลอดนะส่วนมากก็จะไม่รู้หรอกเวลาที่เราให้ศิลปินทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้เขาจะรู้ตอนที่เสร็จออกมาแล้วใช่ไหมครับอะไรเงี้ยคราวนี้คืออันนี้เราก็และพี่หนังซ้ำพวกเรายังสามารถเช็คฟีดแบ็กได้อีกต่างหากใช่ไหมครับไม่มีโอกาสออกไปนี่คือเจ๊งกับไม่เจอยังไงเพราะสามารถไม่มีแก้คันนี้คือออกไปเป็นอัลบั้มแล้วคันนี้ในการทำงานเนี่ยเราใช้วิธีนี้เลยครับพี่อยากไกด์ว่าเราเต็มที่ไปเลยเราไม่ต้องเผื่ออะไรไว้เผื่อความเกรงใจคือไม่ต้องเลยอ่ะอย่านำเสนอพูดเลยแล้วโปรดิวเซอร์ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเลยนะเพื่ออะไรเพื่อย่นระยะเวลาเพื่อให้การทำบริษัทเพลงของเราเนี่ยมันใช้เวลาให้เต็มที่ที่สุดนะแล้วก็เราไม่ต้องไปเผื่อไว้ตรงเป็นเรื่องเก็บไว้ในใจแบบไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าจันทร์อังคารเนี่ยมันจะได้ใกล้เคียงงานที่สุดพี่ว่าอย่างนี้อย่าทำให้นั่งเสียใจภายหลังเลยว่าที่มันน่าจะพูดซึ่งจริงแล้วพูดไปปุ๊บเนี่ยโอเคอาจจะไม่พอใจบ้างหรือว่าอาจจะเกิดการเถียงกันบ้างในตอนนั้นแต่ในที่สุดเขาพูดไปแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดเนี่ยบาดมันวันนั้นน่าจะพูดว่าอาจจะดีกว่านี้ครั้งนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะและเสียเวลาด้วยมานั่งแก้ไขวันเสาร์ตอนสุดท้ายนะยิ่งเสียเวลาหนักเลยเลยไปแล้วเราต้องยอมรับมันใช่ถ้าเลยไปแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องตัดไปเพราะผ่านไปแล้วทั้งมันเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตครับงานเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกจะเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆเราอย่างน้อยเรา
ต่อให้เราไม่ได้อีกหน่อยเราไม่ได้ทำค่ายเพลงไม่ได้ทำออร์แกไนซ์แต่การทำงานมันก็ต้องอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เป็นเกมเหมือนกันผมว่านี่เป็นโชคดีของเขามากนะได้มาเรียนนะเนี่ยได้แบบเข้าบริษัทฝึกงานอ่ะฝึกขัดแบบออกไปตั้งบริษัทได้เลยเนี่ยแล้วแถมมี executive วันนั้นมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสทำงานจริงมีโอกาสแก้ที่ใจดีนะไปเจอ executive บางคนนี่ตายนะเดี๋ยวเราไปให้น้องเขาเต็มที่เราไปพูดลึกอีกเข้าเพลงเลยดีกว่าเข้าเพลงเข้าเพลงก็ว่าคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานเข้าเรื่องงานเลยคือในโจทย์เพลงทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่อยากจะปรึกษาผู้พี่ก่อนไหมในประชุมอันนี้เพลงเฟนของพี่โอมที่เราได้มาเนื้อมันผิดเนื้อมันเป็นเนื้อเพลงเฟนของคนอื่นครับเนื้อเป็นเนื้อเพลงเฟนของเมื่อกี้นั้นไฟเซอร์จะเป็นเพลงเฟนของกรุงเทพมาราธอนคือไม่ใช่เนื้อที่เห็นน้องเขาบอกว่าเนื้อที่ของพี่โอมนี่เป็นเนื้อที่ชนะการประกวดมาใช่ครับเขาก็เลยหาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเวอร์ชันที่เราได้มาก็คือจะไม่มีเสียงร้องอย่างเงี้ยครับใช่ๆเป็นเมโลดี้ไกด์ไม่มีเมโลดี้ไกด์นะครับเป็นคือเป็นเวอร์ชันอินสตรูเมนทัลเลยอะไรเงี้ยคือเวอร์ชันของเทพมาราธอนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันพิเศษที่ทางวงเขาขอไปใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเวอร์ชันที่เราจะเอามาใช้เนี่ยพี่อยากให้ทางทีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความยากที่เท่ก็ได้นะแต่เราทำได้ดีนะพี่อาจจะไกด์ถือว่านักทีมสามารถอิสระเต็มที่ในการออกจะร้องยังไงก็ได้จะหรือพี่แนนจะให้คำปรึกษาว่าทำใช่แต่ว่าแต่จริงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราใช้แค่นี้แต่ว่าเราใช้แต่เนื้ออันนี้เราสามารถเอามาปรับเข้ากับเวอร์ชันที่เป็นบรรเลงนะพี่แนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าเราพยายามร้องให้เข้ากับเมโลดี้ที่เป็นกีตาร์ของพี่เนี่ยจะฟังดูดีที่สุดแต่เป็นไอการปรับเนี่ยจะต้องถามที่เลยพี่ฟอร์ดพี่เอกเป็นอีกโจทย์นึงพี่แมนอะไรเงี้ยนะก็แสดงว่าเนื้อนี่ถูกแล้วอ่ะครับใช่ครับแล้วเท่านั้นเมื่อกี้นั้นเปิด YouTube อีกอันเป็นโมชั่นที่พี่อมร้องอีกเนื้อนึงอ๋อพี่ไม่เคยร้องอ๋อเหรอไม่เคยร้องใครอ่ะไม่ต้องมีใครอ่ะไม่ต้องมีใครพี่เนี่ย YouTube ร้องเอ๊ะใครร้องอ่ะไม่ได้อันนี้ไปหาตัวช่วยว่าเลยสับสนจริงพี่แนะนำว่าเราโฟกัสอยู่ที่เวอร์ชันบรรเลงนะครับแล้วพี่แมนเขาจะเล่นอยู่วงพี่อยู่แล้วเขาจะรู้วิธีปรับเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วเราก็พยายามร้องเนื้อเข้าไปกับตัวเมโลดี้ให้ฟังดูดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะเพราะจริงๆแล้วคนดูเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเวอร์ชันนี้เราได้รับโจทย์ที่ต้องฟิตเนื้อเข้าไปในตัวเพลงนะครับออริจินอลเองเลยมันยากกว่าจะทำได้ดีบางครั้งนิดหน่อยครับแต่จริงๆแล้วพี่ยืนยันนะครับพี่ๆเนี่ยเขาต้องรับภาระในการช่วยพวกเราคือห้ามโยนไปให้น้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องช่วยกันบอกทำงานไปเดี๋ยวขอนอนเขามีกล้องดูพี่อยู่นะพี่มีบ้านพี่ด้วยตอนนี้เป็นทิปขึ้นแล้วพี่ฟอร์ดแอมเนาะไม่หรอกคือถ้าเราทำงานแบบมีแผนมีความชัดเจนนะครับเราไม่มีเวลาไปนอนหรอกเมื่อกี้ยังคุยกันแล้วว่าเวลาพวกพี่ทุกคนก็เป็นศิลปินทำงานกันมีเวลาสร้างแบบนี้ทำมาทุกคนแล้วแหละบางทีไม่ได้นอน2วันก็ต้องยอมนี่ขนาดพวกผมอัลบั้มนึงทำเดือนนึงนี่ยังมีอดหลับอดนอนนะครับที่พวกคุณ1อาทิตย์อ่ะที่อยู่ห้องอัดนี่คุณมานั่งนอนเล่นอะไรไม่ได้แล้วอ่ะที่อยู่ห้องอัดขั้นตอนมิกขั้นตอนเรคคอร์ดบางทีมันพันพัวกันเงี้ย3วัน3คืนอยู่ห้องอัดแบบกินนอนอาบน้ำอยู่แถวนั้นก็ยังเคยทำมาแล้วหาก๋วยเตี๋ยวกินแถวนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ได้กลับไม่กินไปทำไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเวลาไฟลนจุดนะพี่นะไฟมันลนเวลาไม่เคยพอไม่ทันแล้วคือการเรียนเพลงน่าจะใช้วิธีคิดว่าเราฟังอัลบั้มชุดหนึ่งแล้วไม่น่าเบื่อนะครับคือคิดว่าเราเปิดเพลง5เพลงฟังคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นโชว์เป็นเวทีอันนั้นมันเป็นสเต็ป2คือแล้วชุดหนึ่งคือเวลาเราเรียนเพลงถ้าเพลงมันเรียนแล้วมันฟังดีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นบนสเตจมันง่ายอยู่แล้วยังไงมันก็ฟังดีใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็คือตรงเนี้ยก็ลองดูแล้วกันลองจับวางกันดูว่ายังไงอันนี้พี่ไม่รู้ว่าอย่างจริงทุกทีมเนี่ยจะมีข้อที่น่าเป็นห่วงนะครับคือไม่รู้ว่าร้องเพลงเก่าๆกันได้หรือเปล่าอย่างเพลงฝากรักใช่ไหมฝากรักเนี่ยจริงๆถ้าไปฟังเวอร์ชันออริจินอลเลยเนี่ยมันจะหวานแหววมากเลยนะครับอย่าลืมว่าภารกิจเนี่ยเราจะต้องทำอัลบั้มที่มันออกมาเป็นโทนร็อกอันนี้ห้ามลืมเลยนะครับควรจะเป็นโทนร็อกฉะนั้นฟังออริจินอลเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราสามารถทำได้ในการทำให้เป็นร็อกได้นะโดยที่ไม่ต้องแยงเลยไม่ต้องแยงเลยนะแบบคือทำยังไงก็ได้จะฟังให้ออกมาเป็นลิงกิ้งพาร์คก็ได้ถ้าฟังดีอย่างเงี้ยฟ
นะครับก็ลองดูล็อกเป็นบลูส์ล็อกเป็นที่ล็อกเป็นอะไรล็อกอิเล็กทรอนิกส์ฮิปฮอปล็อกอะไรก็ว่ากันไปแดนซ์ล็อกก็มีแดนซ์ล็อกล็อกล็อกก็มีล็อกเนเวอร์คลายเดี๋ยวสอนย้อนกลับต่อไปเนี่ยปู่ว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาประชุมพี่ก็พูดมากอย่างนี้แหละเวลาประชุมจริงแล้วแบบต่อไปนะฮะหมายถึงว่าในช่วงต่อไปเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีเรียกเครื่องช่วยเอาให้พวกเราในการใส่ในอัลบั้มนะครับหรือไม่ก็ในการอาจจะเอาไปใช้ในโชว์ได้อีกด้วยซ้ำเลยเช่นอาจจะมีการให้เลือกเนื่องจากว่าตีมร็อกเนี่ยไอความเป็นนักโซโล่นักอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยได้เยอะมากเหมือนกันนะครับนอกจากไอเดียต่างๆที่เราจะทำอาจจะเติมแรปเติมสีสันบางอย่างเข้าไปได้ถึงพี่ไม่รู้ว่าทีมเรานี่เป็นทีมที่เน้นเรื่องพวกการแสดงเต้นๆอะไรมั่นใจมากหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่หรอกค่ะก็ไม่รู้ก็ลองไอเดียดูนะครับคือเฉพาะหนูเนี่ยมั่นใจเต้นมากเลยเดียวเดี๋ยวกีตาร์ที่มีตัวช่วยให้เช่นจะมีมือกีตาร์หรือว่านักเล่นเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะเอามาแจ้งในระดับต่อไปโอเคเดี๋ยวผมดับสนแล้วว่าปีที่ผมคุยกับทีมนั้นไปแล้วคุยกับทีมนี้ยังคืออีกอันนึงในฐานะหนึ่งมือคือพี่โอมเนี่ยมีฐานะเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากต้นๆของเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นทีมของร็อกครั้งนี้นะครับก็จะเน้นหลักไว้ที่กีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นจงคิดว่ากีตาร์เนี่ยเป็นบทบาทสำคัญในช่วงโซโล่แล้วอาจจะมีแบบเกสอะไรของคุณก็แล้วแต่ในการโชว์คุณให้ดีนะครับซึ่งพาร์ทของกีตาร์เนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าก็ในการอัดเดโมเนี่ยคงจะไม่ใช่เสียงมีดีตุ๊ดๆๆล่ะก็ต้องอัดเสียงจริงนะเพื่อให้ได้อารมณ์ความเป็นร็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรับผิดชอบตรงนี้คงไม่ต้องไปให้พี่โอมมานั่งอัดให้ว่าเพลงแกอยู่แล้วคืออยากให้มานั่งให้เดี๋ยวผมจะจัดการเองครับเพราะฉะนั้นคลิปตัวพาร์ทโชว์ด้วยว่าอาจจะมีคนนู้นคนนี้หรือว่าผมก็ได้จะขึ้นไปช่วยเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิปอย่างนั้นไปแล้วกันก็แนะนำให้สำหรับการโชว์มันจะได้ไม่ซ้ำซากไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกีตาร์มันก็มีหลายแบบวิธีเล่นก็มีหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะเราดีไซน์ในเวอร์ชั่นของเราก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะใช้แบบไหนล็อกก็หรือล็อกหรือว่าจะเป็นอะคูสติกที่มันสตัมแบบโหดๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปมันก็ยังคงสามารถดีไซน์ได้อยู่เพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่เอกได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วผมไม่ดุอย่างที่คิดนะฮะจริงๆแล้วดุแต่แก้ไม่ดุไม่รู้เขาจำยอมมาอยู่ไปจับผมไม่วางเลยนะผมก็ต้องพูดดิตรงอะไรนะตรงอะไรนะภาคมวยใช่ไหมต้องภาคบอลตรงภาคบอลแต่ว่าก็คือไม่ได้จำเป็นต้องมีกีตาร์โซโล่ในทุกเพลงไม่จำเป็นไม่จำเป็นคืออย่างนี้เมื่อกี้เราลืมบอกทีแรกไงบอกไม่คืออย่างนี้คือพี่ว่าไอเดียง่ายๆนะครับคือว่าเราจะมีตัวช่วยให้แต่ละทีมเนี่ยนะหนึ่งอันก็คือว่าทุกทีมเนี่ยจะสามารถเอากีตาร์ฮีโร่คือรู้จักกีตาร์ฮีโร่ไหมครับพวกที่เขาแบบเหมือนสมัยโบราณน่ะมีเพลงดังมากชื่อบิ๊กอิทของไมเคิลแจ็คสันน่ะเขาจะฮือฮามากเขาจะเอ็ดดี้แวนฮาเลนน่ะที่เป็นกีตาร์ฮีโร่ระดับโลกเนี่ยมาโซโล่ในเพลงโอ้แล้วกลายเป็นที่ฮือฮาคือเพลงนี้กลายเป็นเพลงที่น่าสนใจดังไปทั่วโลกเลยออกคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันเล่นคอนเสิร์ตแบบเนี้ยใครมาโซโล่เพลงนี้ก็เป็นที่จับตามองเลยนะกีตาร์ฮีโร่เนี่ยมันก็เลยถูกนำมาเป็นสีสันของการทำโชว์แล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามันสามารถสร้างความสำเร็จในชแนลเพลงป๊อปได้อะไรนะครับอันนี้คือโดยไอเดียคร่าวๆเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคือแต่ละทีมเนี่ยก็จะสามารถน่าจะเลือกซีนที่เป็นกีตาร์ฮีโร่ซีนนะกีตาร์คิดง่ายๆเลยนะกีตาร์ฮีโร่เขาจะมาโซโล่อย่างเดียวโซโล่อย่างเดียวแล้วก็ทำขอไปด้วยเออดิเอาโจทย์มาช่วยเลยผมมาเล่นไม่ได้แล้วถ้าพี่อยากเล่นทำไงไม่เล่นสบายอย่าให้ห้ามเล่นอีกโอเคต้องเล่นให้มากถ้าเกิดพี่ผมเล่นให้ทีมนี้ก็ต้องเล่นให้ทุกทีมอ่ะเดี๋ยวเขาต้องขอกันหมดทุกคนด้วยคือถ้าตัวก่อนก็ได้นะแค่ไหนนะไม่ได้ต้องจองคิวเอ้ยก็ไม่ต้องให้พี่ก็เป็นไอดอลแล้วกันเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่โอมครับในส่วนของส่วนของตรงนี้เดี๋ยวคงบอกอีกทีตอนรวมก็ได้ว่าให้เลื่อนเต็มที่สัปดาห์อยู่แล้วครับหลายวันครับก็อยู่ก็ไม่มีอะไรเรื่องการแบ่งเวลาบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่ผมไม่อยู่ปุ๊บเดี๋ยวเขาคงมีตารางเวลามาให้นี่ก็คือพอได้แนวจากทีมโปรดิวเซอร์ครับซึ่งสัปดาห์นี้น่าจะทำงานกันได้ง่ายขึ้นได้รัดกุมขึ้นเรื่องของเนื้อเพลงคงไม่หนักเหมือนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเข้าใจว่าหนักมากนะครับสองได้สบายแล้วเสมอภาคคิดว่าสัปดาห์นี้เสมอภาคเคลียร์กันชัดเจนมาก
ถ้าเป็นบริษัทเหมือนวิธีแล้วเราได้รับเกียรติเพลงพี่แอดไงใช่แกก็ช่วยให้บริษัทเรามีเพลงชั้นครูมาเปิดบริษัทใช่ใช่ไหมแต่พอเราเปิดบริษัทโปรเจกต์แรกมันก็แบบใช่ไหมหืดกันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เกรงกันอยู่อะไรอยู่ลองรู้จักสักเพลงวิ่งนี้ก็สัปดาห์นี้รู้จักเพลงไม่ชอบรู้จักเพลงจะชอบไหมก็เหมือนงานภายในอ่ะเพลงของเรากันเองไม่จะร้องยังไงสัปดาห์นี้ก็คือบริษัทนี้คือบริษัทนี้ตอนนี้อยู่ในสภาวะต้นทุนต่ำอยู่นะเราก็ใช้ให้เพลงเนื่องจากโปรเจกต์ที่แล้วเราขาดทุนโปรเจกต์นี้ก็เลยเอาเพลงของพวกเราเองเพราะเอาเพลงของแกมมี่มาก็แพงเหลือเกินนะฮะก็อาศัยเพลงของตัวเองเอามาใช้งานไปก่อนแล้วทำงานที่ไหนอ๋อแคมมี่ครับแคมมี่เอ้ยยังไงเดี๋ยวสวยเนี่ยงั้นเอ็มสอนประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับทีมโปรดิวเซอร์อีกเยอะหนึ่งแล้วครับฝากตามเอ็มสามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันแพงมากเนี่ยแพงมากเราไม่กล้าโอ้โหใช่หนุ่มในคนในกลุ่มเรามากกว่าอ๋อนี่เปียโนก็ได้ว่าร้องเปียโนมันก็เพราะมากอ่ะในความคิดแพงอ่ะช้าเงียบแบบเป็นช้าแบบเพลงเงียบอ่ะแบบสเตย์นั่นแหละก็คือเป็นช้าเงียบอ่ะคืออย่างสเตย์เนี่ยมันเป็นเพลงความหมายดีในแล้วแบบมันเศร้าไปด้วยใช่ไหมอันนี้มันเป็นความหมายที่